เอางี้ถ้าผมชนะผมเอา20ล้านกับเอาแปะตายด้วยเอาไอ้แปะตายด้วยเหรอครับไม่อยากให้ใครตายครับอ้าวรักเพื่อนไม่ใช่เหรอครับก็ปกป้องเพื่อนให้ได้สิแล้วแปะจะกลับได้ตอนไหนครับเอาเชิญเลยครับเอาไปเลยเอาไปเลยแต่ว่าแปะเป็นศพนะครับลืมบอกเนี่ยห่อมันด้วยไปรับมันแบบถ้าช่วยมันได้ก็เอาไปขออีกกี่เดือนผมละพี่ใช่ถ้าเอาที่ไหวผมคิดว่าหน้า2เดือนครับถ้าต่ำกว่านั้นพวกพี่น่าไม่สนุกอ่ะถ้าอยากแรงจริงก็2เดือนอีก2เดือนเราค่อยมาคุยกันก็ได้ครับพี่เรื่องเนี้ยไม่ลืมอยู่แล้วครับเอางี้ผมให้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วกันถ้าคุณชนะผมเอาไปเลย50ล้านเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งไงเหรอพี่เดือนหนึ่งครับไม่ต้องรออะไรเยอะเนี่ยผมคิดว่ามันน้อยไปหรือเปล่าพี่เดือนหนึ่งน้อยไปละครับลองมีอะไรเสนอไหมล่ะแบบค่าเสียเวลาค่ารอมีข้อเสนออื่นไหมจริงๆจะกระทืบเลยก็ได้นะใช่ไหมรู้ใช่ไหมรู้ครับเออเราไม่ได้เสียเปรียบอยู่แต่เราแพ้มาไงเราก็เลยแบบแค้นนิดหน่อยนายเอาเราเข้าตู้ไปทั้งสองรอบเลยมั้งโอ้พี่โอ้โหเข้าตู้20กว่าเคสเลยนะพี่ข้อเสนอยังไม่มีเลยครับมันไม่ได้คิดไว้เลยอะเอางี้ถ้าผมชนะผมเอา20ล้านกับเอาแปะตายด้วยแค่พอว่าไงนะครับเอาไอ้แปะตายด้วยเหรอครับใช่ครับอันนี้แค่มาบอกเฉยๆนะไม่ต้องไปนั่งคิดว่าเอ้ยจะรับหรือไม่รับอันนี้คือต้องรับอยู่แล้วเพราะว่าก็ให้เวลาตามที่ขอถ้า20ล้านพอได้อยู่ครับแต่ถ้าเอาแปะตายผมว่าไม่อยากให้ใครตายครับอ้าวรักเพื่อนไม่ใช่เหรอครับก็ปกป้องเพื่อนให้ได้สิถ้าคิดว่าไหวก็ลองดูครับเดือนหนึ่งเหรอครับเดือนหนึ่งแล้วถ้าผมชนะได้ผมได้50ล้านใช่ไหมใช่ครับผมขอกลับไปคุยกับแก๊งก่อนได้ไหมครับมันไม่กล้าตัดสินใจเลยอย่างที่บอกเลยครับเมื่อกี้มันไม่ใช่การตัดสินใจครับอันนี้ผมแค่บอกสิ่งที่คุณจะโดนกับสิ่งที่คุณจะได้ไม่ต้องคิดเลยครับเพราะว่าแต่แปะก็น่าสนใจนะเพราะว่าแปะก็ได้ไอ้นี่ด้วยอ่ะคนในแก๊งเขาจะได้เชื่อแปะด้วยอ่ะโอเคอยู่นะแปะว่าหนึ่งเดือนเหรอครับพี่หนึ่งเดือนแล้วเราจะเล่นกันกี่ครับถ้า1เดือนเล่นให้คนในเมืองเขาดูหน่อยครับว่าเอาสุดเนี่ยเป็นยังไงถอดบัตรได้มั้ยเอามั้ยโอ้จนบัตรหมดแล้วถอดบัตรมั้ยถอดบัตรคงไม่ไหวหรอกครับเอาเล่นจนบัตรหมดแล้วถอดบัตรด้วยไงเอามั้ยบัตรได้ไม่หมดหรอกกูอ่ะอยากเล่นครับเดี๋ยวพึงใจฝ่อเลยเอาสัก200ใบมั้ยแบบไม่หนีเล่นกันตลอดเอาไหมมันยิ่งกว่าตีจักรพรรดิอีกนะครับพี่สองร้อยใบเล่นให้เด็กมันดูไงครับหนักไปครับ200ใบหนักไปครับกี่ปีวะเนี่ยไอ้เหี้ยแข่งผมตอนนี้แล้วก็ยังไม่มีประสบเลยมีทุกอย่างแล้วไม่ใช่เหรอครับเอ้ยแต่ว่าขาดอย่างหนึ่งใช่ป่ะที่ขาดไปคือขาดใจป่ะเนี่ย
เราไม่แพ้หรอกผมได้ถ้าเดือนนึงอะกูมีเวลาหาได้อยู่ละเราขอเวลาเพิ่มมากกว่านี้ไม่ได้หรอครับพี่ถ้าเดือนนึงเล่น200เออมันเยอะไปอะผมมองว่าเถื่อนไปอะเอางี้แล้วกันครับอืมผมให้ช้าสุดเนี่ยเดือนนึงแต่ถ้าดึกขึ้นเดือน2ก็เพิ่มไปวันละ5ใบวันที่3วันที่4ก็15 20 35 40ไอ้สัสเอาแบบนี้ดีกว่าแล้วใบคือ100ใบ100ใบเลยครับพี่1เดือน100ใบใช่ครับไม่เท่าไหร่เอง100ใบ100ใบคูณ 200,000 ใช่ป่ะตอนนี้ขาย 180,000 ป่ะบัตรประกันครับใช่ไหมประมาณนั้น100ใบก็ประมาณเท่าไหร่วะล้าน18ล้านย้ำอาวุธนะครับเอาสุดหมดทุกอย่างเลยครับโชคดีก็ได้บัตรโชคไม่ดีก็เสียอาวุธอย่างนี้เป็นไงน่าลุ้นป่ะน่าเล่นป่ะน่าสนุกนะตื่นเต้นดีอ่ะไม่มีฟิลแบบตื่นเต้นเมื่อก่อนเนี่ยโคตรตื่นเต้นเลยนะเว้ยตอนกูตีกับSC อ่ะไอ้เหี้ยแล้วเกิดมาจุดเออแล้วแบบแม่งยืนกันอยู่10คนอ่ะใจโดนตะตุ่มอ่ะผมยังไม่รับปากแล้วกันนะครับเหงื่อแตกแบบพักๆๆเลยตอนนั้นนะครับขอคุยกันก่อนนะมึงเคยเจอฟิลนั้นปะเคยครับลุงเมื่อก่อนเออมันฟิลเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะตื่นเต้นสัตว์น่ากลัวมันเสียครับลุงเออผมน่าจะต้องขอไม่รับปากก่อนนะพี่แจ็คผมขอไปคุยกับแก๊งผมก่อนแล้วไม่จําเป็นต้องรับปากเลยครับไม่จําเป็นเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ประโยคคำร้องหรือว่าผมต้องการคำตอบหรือว่าคุณจะเอาหรือไม่เอาเพราะผมเอาอยู่แล้วเชียนี่แค่บอกไว้เฉยว่าถ้าผ่านเดือนหนึ่งไปก็เพิ่มมาละ5ใบแค่นั้นเลย100ใบเหรอครับ100ใบย้ำมาบุตรใช่ครับถ้าผ่านเดือนหนึ่งไปแล้วก็เวลา5เป็น105ใบ110ใบ130ใบ102แล้วแต่คุณอ่ะคุณอยากเล่นวันไหนก็บอกก็เป็นอะไรที่ดีนะถ้ามึงชนะได้ไอ้แปะก็รอดอ่ะเต็มที่เลยแหละเอาไปแล้วดูแลให้ดีนะครับจับมือเขาไว้ด้วยเวลาเขาเดินเผื่อเขาเดินหลงทางเดี๋ยวเดินหลงทางมาหาผมอีกงั้นอีกหนึ่งเดือนเราค่อยมาคุยกันได้ครับเรื่องนี้ไม่ต้องคุยแล้วท่านครบหนึ่งเนี่ยถ้าครบวันที่24เดือนหน้าเมื่อไหร่คุณโดนผมเลยค่อยคุยกันตอนนั้นก็ได้ครับแล้วแปะจะกลับได้ตอนไหนครับเอาเชิญเลยครับเอาไปเลยเอาไปเลยไปออกกันยังอ่ะเดี๋ยวพาไปออกมึงก็พามันไปออกยังไงจะเอาไปเป็นศพนะครับลืมบอกเนี่ยห่อมันด้วยไปรับมันแบบถ้าช่วยมันได้ก็เอาไปใครมีห่อห่อมันดิเชี่ยเนี่ยถ้าออกจากบ้านนี้ไปได้ก็เอาไปครับเฮียสัตว์ห่อดิมึงห่อไปทำไมวะปลาสดไม่หมดแล้วพี่ถ้าเดี๋ยวออกได้ก็เนี่ยแย่งไปเลยถ้าอยากได้ก็เอาไปเคลียร์เรื่องพี่ด้วยนะฝากก็ได้แทงเลยกลัวอะไรเดี๋ยวมาต่อซักที่รักครับลุงขอบคุณครับแต่ก็จริงอะนะถ้าไม่ทำแบบนี้เฮียแก๊งแม่งก็จะไม่ศักดิ์สิทธิ์เราก็ใจดีเกินไปอะอย่าพยายามเลยบอลรอดักเอารอดักเอามีดดีกว่าพี่มีเล่นดีกว่าให้มีเล่นไม่ต้องยิงแล้วพี่ไม่ต้องยิงไอแปะมันเข้ามามันรู้บ้างอยู่แล้วอะมันรับรู้อยู่แล้วไอแปะโอเคอันนั้นแหละ
ขึ้นมาวางคู่วางคู่กับแม็กเลยเฮียรักกันมากก็มาอยู่ด้วยกันอ่ะพี่จุกไปเที่ยวอะไรเนี่ยเคยมีหอยปะกูบอกแล้วบอลรอบเนี้ยกูไม่ได้มาเพื่อแบบเอาขำๆกับมึงโกมึงตายนะบอกให้จริงว่าไงเต๋หอย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 สมควรโดนแล้วลบ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 ผมมองเห็นว่าจะทำถูกแล้วนอกจากมันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมอ้าวทำไมตำรวจแปดคนวะ